s a l มอนพอดแคสตมันสดอร่อยป้ายาพอดแคสต์กับรุ่งฤดีสวัสดีค่ะพบกับรายการป้ายยานะคะ EP ที่28อ่าก็วันนี้อยู่กับ เหยื่อคนเดิมที่มาบ่อยหรือเกินแต่ว่าอ,า,อาพักหลังเขาไม่ได้มาเนาะห่างหายไปเพราะว่าเจ็บตัวไปหลายชิ้นแล้วเอ,อวันนี้คัมแบ็กมาแล้วกับน้องเนยนะคะสวัสดีสค่ะเนยนะคะเอ,อิมโคโฮในการเวอร์วค่ะเฮ้ยนี่เห็นไหมขายของมาขายของไ<อ>ด้แล้วอะเออขายรายการตัวเองเออวันนี้มาเป็นเหยื่ออีกแล้วต้องใจแข็งตั้งจิตให้มั่นวันนี้ก่อนออกจากบ้านต้องแบบ ต้งจิตตั้งจิต,ตให้มั่นเพราะว่าแบบเดี๋ยวจะมาเสียตังเ <c oughs> อออ่ะซึ่งต้องถามก่อนว่าวันนี้ที่เราจะป้ายยาเนาะก็พูดง่ายก็คือเครื่องล้างแปรงแต่งหน้า <c oughs> เออจากแบรนด์สไตปโปนะอันนี้คือเป็นที่เราเอามาวันนี้คือรุ่นออริจินอลแหละเออจริงๆ <c oughs> เขาก็จริงๆแล้วเขาก็จะมีอีกรุ่นหนึ่ง <c oughs> อะไรนี้เอออ่ะอ่ะต้องถามพฤติกรรมการล้างแปรงแต่งหน้าของเนยก่อน ก็ล้างแบบคนปกติทั่วไปเฮ้ยหมายถึงว่าก็ไม่ได้หมายความว่าอันนี้มันไม่ปกติคือเราอะล้างแปรงแบบแบบที่มันจะมีแผ่นซิลิโคนแล้วก็แบบเอาแปรงมาถูอะนึกออกปะแล้วก็ถูถูน้เปิดกองน้ําแล้วก็ถู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 อย่างนี้ก็นั่นแหละทําแบบนี้จนกว่ามันจะสะอาดแล้วก็ตากปกติไม่ได้โดนแดดก็คือตากในร่มปกติที่เขาบอกว่าแค่ให้ลมผ่านก็โอเคแล้วอซึ่งตอนล้างอะมีปัญหาอะไรกับการล้างไหมคือต้องบอกว่าเราก็ใช้ อันเดียวเหนื่อยไม่ไม่อะไรเลยนะเหนื่อยพูดตามตรงคือเหนื่อยโดยเฉพาะถ้าแบบสาวๆก็น่าจะรู้ดีแปลงคอนซีลเลอร์ยากที่สุดเหนียวด้วยความที่เออใช่เทกเจอร์คอนซีลเลอร์มันจะแบบเหนียวแล้วก็พอโดนน้มันเกาะมันติดอ่ะคือด้วยความที่คอนซีลเลอร์เวลามันอยู่กับผิวมันก็จะเกาะแบบทนทั้งวันอยู่แล้วเนาะแล้วยิ่งมันอยู่กับขนแปลงที่มันแบบมีความแบบละเอียดอะ่ะ มันก็จะเหมือนติดแบบทุกซอกทุกมุมของขนแปรงแล้วล้างกว่าจะสะอาดก็ขึ้นนานเหนื่อยเข้าไปด้านในของขนแปรงก็มีเนื้อคอนซีลเลอร์อยู่ในนั้นแล้วพอโดนน้าก็มีความเป็นก้อนเป็นอะไรอือแล้วก็ต้องใช้แบบใช้เวลาหลายรอบกว่าจะทําให้แบบเหมือนเราเห็นน้ําที่มันไหลออกมาไม่มีสีแล้วอะซึ่งใช้เวลาแบบหลายรอบอะสามสี่รอบขึ้นไปคือมือเปื่อยแล้วนะแปรงเยียวมือเปื่อยแล้วนะยังไม่รวมแปรงอื่นละแล้วปกติล้างนี่คือเฉลี่ยครั้งละกี่แปรงเราเรามีแปรงแต่งหน้าเยอะไหม แบบเยอะไหมก็ประมาณก็เซตหนึ่งสิบห้าสิบห้าด้ามประมาณนี้เอปลืองน้ําอยู่นะเปืองแล้วก็แล้วก็พอจะล้างทีหนึ่งอะด้วยความที่มันล้างนานอะมันจะมีความขี้เกียจเพิ่มมากขึ้นขี้เกียจคือขี้เกียจล้างใช่ขี้เกียจล้างแต่ก็ไม่สามารถขี้เกียจได้มากเพราะว่าก็รู้สึกว่ามันนานแล้วแล้วมันแบบมาโดนหน้าเราไงเราก็ควรจะแบบเออล้างบ่อยนิดนึงแต่ทุกครั้งที่ล้างก็จะเหนื่อยแล้วก็จะต้องแบบ manage เวลาดีดๆเพราะมันใช้เวลานานอือเออซึ่งเวลาล้างอ่ะตากแป้งนี่คือแบบนานไหมกว่าจะแบบกลับมา,นานนะใช้ได้นี่นี่ตากประมาณแบบสองสองคืนอะเอ้าแล้วอีกวันนึงใช้เลย ก็นี่ไงถึงบอกไงว่ามันต้องแมเนจเลยว่าแบบเราจะล้างแปรงเฉพาะวันหยุดคือวันต่อไปอ่ะไม่แต่งหน้าก็ล้างเลยวันนี้ล้างเลยคืนนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะได้ตากไปนานๆเพราะว่าเออถ้าตากแปรงไม่แห้งเนาะมันก็ดูจะเป็นแบบเชื้อราหรือใดๆมันก็เลยเอองั้นก็ตากให้นานไว้ก่อน่ะไม่รู้ว่ามันนานได้แค่ไหนอ่ะแต่ก็เอานานไปเลยนานไว้ก่อนเพื่อความชัวร์ในนี้อ่าโอเค ก็วันนี้ปัญหาทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับเนยน,นั้นจะหมดไปเหมือนเข้าจริงเข้าสุทีเลยนล่ะ <laughs> ซึ่งเจ้าตัวแบรนด์ของสไตโปเนาะเขาออกตัวเครื่องล้างแปรงแต่งหน้าอ่าต้องบอกว่าสไตโปเนี่ยเป็นแบรนด์จากประเทศอังกฤษ เออแล้วก็โดยเล่าก่อนว่าเจ้าตัวเนี้ยคือเขาได้คนคิดคนเนาะเขาได้แรงบันดาลใจมาจากเมคอัพอาร์ติสเนี่ยแหละที่กังวลเรื่องแบคทีเรียที่สะสมอยู่บนแปรงแต่งหน้าเออแล้วล้างเสร็จแล้วยังต้องมารอแปรงแห้งก็คือเป็นเพนพอยต์ของไม่ต้องเมคอัพอาร์ติสหรอกพวก,กเรา<น>ทุกคนช,ชาวแต่งหน้าทั้งหลายอะไรเงี้ยเออแบบ ต้องมารอแปรงแห้งหลังการทําความสะอาดแต่ละครั้งอะไรอย่างเงี้ยรวมถึงสิ่งสกปรกที่หมักหมมอยู่ในตัวแปรงเนาะเออโดยนี่แหละเขาก็เลยคิดคนเจ้าตัวเครื่องนี้มาว่าเอ๊จะทํายังไงดีเพื่อมาแก้ปัญหาเหล่านี้ทั้งหมดอ่าอ่าเดี๋ยวเรามาเล่าลักษณะอุปกรณ์เข่าๆกันก่อนก็มีเยอะแยะมากมายอยู่ในหนึ่งกล่องเนาะหนึ่งกล่องเนี่ยเขาก็จะให้ตัวโถล้างโถล้างก็อาเป็นทรงวงกลมฟีลเหมือน ่าถ้าใครคิดไม่ออกก็อ่างปลา<ช>อ่างปลาทองแบบในละครที่จะกลมกลมได้แต่ว่าไซเล็กไซเล็กก็คือถ้าเอามือฝ่ามือวางที่ด้านใต้ของโถเนาะก็ข,ขนาดเท่าฝ่ามือโอบแล้วพอดีอืเออแล้วเขาก็จะมีเขาเรียกว่าฝาสีดําเป็นพลาสติก ทรงวงแหวนร,รอบๆของปากโถเนั่นแหละคือเขาป้องกันไม่ให้ตัวน้ํายาอะไรเงี้ยที่เราจะใส่ลงไปข้างในโถกระดินขึ้นมาก็คือเหมือนกันไว้ก่อนชั้นหนึ่งอ่ะฮะทีนี้ต่อมาคือตัวเครื่องอ่ะตัวเครื่องก็เป็นด้ามจับเนะาะเป็นเหมือนแบบด้ามประกาไฮไลท์อ๋ะด้ามแบบเออเออมันจะจับแล้วมันพอดีมือเหมือนคล้าย พอยเตอร์ไหมเออเหมือนพอยเตอร์ที่ชี้พาวอยเอออะไรอย่างี้แล้วก็มีแบบสวิ์เปิดปิดตรงกลางเนาะแล้วก็เขาก็จะใส่ฐานขนาดเล็กอะเขาเรียกว่าฐานาอะไรวะ 2A 3A เท่าไหร่นะฐานขนาด 3A จำนวน2ก้อนเออ,เอ,อใส่ลงไป mm hmm. แล้วก็ต่อมาอุปกรณ์ต่อมาก็คือเจ้าตัวยางซิลิโคนทรงกระบอกเขาก็จะมีแบบ หลายขนาดมากเออก็คือมันคือเอาไว้สําหรับใส่ตัวด้ามแปลงเนี่ยแหละอเออเขาก็เลยต้องออกแบบยางซิลิโคอนอะ่ะให้มีแบบหลากหลายขนาดเพื่อเหมาะกับแปลงแต่ละคนก็มีตัวด้ามที่แบบหลากหลายไม่เหมือนกันอะไร่งทรงของแปลงมันเยอะออใช่แล้วก็มีแท่นวางสําหรับยางซิลิโคนนี้อีกทีนึงก็คือเขาจะทํารูแบบเว้าไว้ให้สําหรับระวางเจ้าตัวซิลิโคนตามช่องของมันเลยอืม,อมนี่แหละ แล้วก็อีกอันนึงก็คือที่ต้องใช้คู่กับตัวเครื่องเนาะก็คือตัวขวดน้ํายาอันนี้คือซื้อแยกอืเออมันซื้อแยกเนาะแต่ว่าคือขวดนึงเนี่ยเดี๋ยวจะบอกว่ามันแบบใช้ได้นานมากอืออ่าอ่าการทํางานการทำงานเ<า>ข้าการทํางานนะคะก็เหมือนเดิมที่บอกใส่ถ่านที่ตัวด้ามหมุนเนาะเออที่ตัวด้ามจับแล้วก็เขาเรียกว่าเราก็เอาตัวซิลิโคนเนาะมาปักเข้ากับตัวแท่น ของมันปุ๊บคือเรียงซิลิโคนไว้ในแท่นก่อนทีนี้เราก็เอาแปลงแต่งหน้าของเราที่เรามีนั่นแหละขึ้นมาแล้วเราก็มาเล็งว่าแบบปล,ปลายด้ามของเราเนี่ยเข้ากับซิลิโคนบล็อกอันไหนเหมือนหาให้มันฟิตอินเข้ากาัน<อ>ก็คือเราต้องเอาแปลงแต่งหน้าเรามาต่อ,มาต,อมาต่อกับซิลิโคนที่เขาให้มาเพื่อต่อเข้าเครื่องอีกทีนึงถูกต้องอ่ะ,อะก็คือเนี่ยแหละเราก็คืออาหารสมมตินี้ปุ๊บ จับแหละขึ้นฟิตแปงเขาเรียกว่าวิธีเช็คคือว่ามันโอเคไหมก็คือแปงไม่เอียงไม่ตกไม่หลม้มก็คืออยู่เข้ากับด้ามซิลิโคนเนี่ยถือแค่ซิลิโคนแล้วแปงไม่เอียงไม่ตกอือพอเสร็จแล้วปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราก็เอามาใส่ใส่กับต,ตัวเครื่องมันก็จะมีเป็นเหมือนตัวแบบแท่นหมุนที่เขาเจาะไว้ข้างใต้ซิลิโคนให้มันพอดีใส่กับตัวตัวยึดกับตัวด้ามเออก็คือเนี่ยใส่เข้าไปปุ๊บนี่คือแปง เป็นเส้นขนานคือวางในแนวเส้นขนานแล้วแปลงไม่เอียงไม่ล้มก็คือแปลว่าโอเคพร้อมสำหรับการใช้งานถูกต้องอ่าแล้วเราก็เติมน้ํายาน้ํายาที่เราซื้อแยกมาเนี่ยก็คือใช้ประมาณฝาครึ่งฝาหนึ่งกับอีกครึ่งหนึ่งเติมน้ำยาเขาก็ไม่ได้ว่าฝาใหญ่เหมือนแบบเหมือนผงซักฟอกหรืออะไรใหญ่ขนาดนั้นนะฝาแบบเล็กกว่าชตเปกอีกอ่ะ Oh, oh. เออคือฝาเหมือนฝาขวดน้ำกินอะไรประมาณนั้นเออแต่เป็นทรงสูงหน่อยอะไรเงี้ยเออก็คือเนี่ยเติมเข้าไปแค่ประมาณฝาครึ่งเนาะใส่ลงไปในถูแล้วหลังจากนั้นอะ่ะก็คือพอเราเซตติ้งแบบนี้เสร็จเนาะอืมเราก็คือทำการจุ่มแปลงเนี่ยลงยังไม่ต้องเปิดเครื่องคือก็จุ่มแปลงให้มันโดนน้ํายาก่อน mm hmm. อืมแล้วหลังจากนั้นอะ่ะ mm hmm. ก็คือเปิดสวิ ตัวสวิคเนี่ยก็คือมอเตอร์เนี่ยเป็นลักษณะหมุนเนาะมันจะหมุนแรงมากแบบคือมือเราอาจจะสั่นไปด้วยอ <c oughs> เออ,อคือมันหมุนหมุนจนเราได้รับแรงสั่นจากมอเตอร์อ่ะเออคือหมุนแรงมากจนแบบถ้าเราเห็นเนาะแปลงที่เป็นพุ่มๆอ่ะจะเป็นทรงแบบบานออกเห็นเลยอเออแล้วสิ่งที่เราเกิดขึ้นคือเขาให้เราอ่ะเอามือเนี่ยเรามือที่เราจับด้ามไว้อยู่เนาะให้เอามือแบบจุ่มขึ้นจุ่มลงเหมือนเวลาลวกหมู อ่าเพื่อให้ด้านในของแปลงอ่ะมันสัมผัสกับน้ำยาด้วยเพราะาแปลงเราพอมันพอมันบานออกเหมือนล่มอ่ะมันจะบานเหมือนล่มกางออกเออแล้วเสร็จแล้วก็ให้โดนน้ำยาแล้วก็ขึ้นมาปั่นแล้วก็โดนใหม่อย่างงี้ใช่เหมือนแบบจุ่มยกจุมยกอย่างงี้เออแล้วพอเราจุมยกได้ที่ที่เราพอใจแล้วเนาะเราก็คือยกค้างไว แต่ยกค้างไว้แบบอยู่ในโถนะคือง่ายๆคือให้ลอยตัวขึ้นจากตัวน้ํายาไม่ให้โดนน้ายาก็คือยกค้างไว้อย่างงี้ข้างแบบลอยบนน้ํายาแล้วเราก็รอสักแบบหนึ่งคือทั้งหมดเนี่ยใช้เวลาประมาณยี่สิบวินาทีอคือปิดแล้วเราก็เอามือดันเนี่ยตรงด้ามจับมือดันปิดสวิตช์ปึ๊บ ก็คือแปรงแห้งพร้อมใช้งานทันทีอ่าไม่ต้องรอเลยคือเรียกว่าตอนที่เรายกขึ้นมาให้มันเหนือน้ํายาเหมือนการปั่นหมาดในถังซักผ้าถูกต้องเหมือนกันปั่นถังมอบเออแต่อันนี้ต้องบอกว่าแห้งแบบแห้งสนิทแบบคือแนบหน้าต่อได้เลยไม่ต้องมานั่งตากไม่มีการตากเกิดขึ้นลืมการตากไปได้เลยอืมเออก็คือพร้อมใช้งานต่อได้เลยถูกต้องอืนี่เลยก็คือหมดปัญหาของเนยนั่นแหละ ที่จะต้องมานั่งแบบเสียเวลาทั้งเหนื่อยทั้งล้างแล้วก็ทั้งตากรอเวลาไปอีกถูกต้องแล้วพอเนี่ยถึงเวลาก็เนี่ยก็ดึงด้ามแปลงออกมาอย่างเงี้ยจากซิลิโคนใช่แล้วเราก็หาถ้าเรามีแปลงหลายไซส์เนาะตัวด้ามมีแบบอ้วนผอมไม่เท่ากันอะไรอย่างเงี้ยเออมีแปลงหลายรุ่นอนะ่ะเออเราก็หาให้มันฟิตอินกับลซโครแล้วเราก็มาล้างต่อแค่นี้เลยจบอืมอืมอือ่ะก็คือยอดเยี่ยม ตอนแรกเลยอะอันนี้ต้องเกินก่อนว่าจริงๆแล้วเครื่องเนี่ยเนอยอะเคยเห็นมาก่อนหน้านี้แล้วก่อนที่พี่ลุงจะชวนมาป้ายายาแล้วคือเข้าไปนั่งดูในแบบในไลฟ์ของของทางสไตล์โปเลยอตอนนั้นว่าแบบเฮ้ยมันมีเครื่องล้างแปรงแต่งหน้านู่นนี่นี่นั่นแล้วก็ไปนั่งดูวิธีเนาะแต่ในใจก็รู้สึกว่าหรือจริงๆแล้วเครื่องเนี้ยมันไม่ได้เหมาะกับชาวบ้านชาวช่องปกติอย่างเราม,ม,มันเหมาะกับพวกเมคอัพอาร์ติสที่เขาจะต้องใช้เวลาในการล้างแปรงให้เร็ว คือสมมุติว่าเขามีลูกค้าสองคนแต่งหน้าไปแต่งหน้าออหลายคนสองหน้าอย่างนี้เขาก็ต้องแบบล้างเสร็จแล้วก็ใช้ต่อกับอีกคนนึงเลยอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเออหรือมันไม่ได้จําเป็นขนาดนั้นแต่พอมานั่งวันนี้แล้วก็แบบเออหวาเราจะเสียเวลาในการแบบล้างแปรงนานๆเพื่ออืเออซึ่งจริงๆแล้วว่าเราว่าการล้างแปรงมันก็ควรจะเกิดขึ้นบ่อยๆนะหมายถึง,ถงว่ามันไม่ได้แบบนานๆทีหนึ่งอะไรเงี้ยจริงๆมันก็แบบ ถ้าไม่รู้นะอันนี้คือแค่คิดเอาเองว่าถ้าเป็นไปได้การใช้หนึ่งครั้งแล้วล้างไปเลยก็อาจจะดีเหมือนกันนะหมยถึงก็ไม่ต้องแบบหมักหมมอะไรไว้อะไรอย่างเงี้ยอ่าเพราะว่าตั้งทิ้งไว้ก็สกปรกมาเกาะมาจับอะไรอย่างเงี้ยนานๆก็หมักหมมความชื้นอากาศอะไรอย่างเงี้ยก็เกิดสิ่งสกปรกได้อออะไรงี้อ่ะเดี๋ยวก่อนเราไปสรุปข้อดีข้อเสียเออมันก็มีข้อดีข้อเสียของมันเออเดี๋ยวเราเล่าข้อดีข้อเสียนะเดี๋ยว เราไปฟังโฆษณาจากแซมมอนพอดแคสต์ก่อนนะคะ มาสู่การสรุปข้อดีข้อเสียของเจ้าเครื่องแปลงล้างหน้าเนาะม,มาเริ่มที่ข้อดีก็คือข้อแรกง,ง่ายๆถูกต้องสะดวกรวดเร็วยี่สิบวิแปลงแห้งสะอาดใช้งานต่อได้เออ,เ,อ,อเหมือนมีสโลแกนมาเลยเหมือนคิดแกลายให้เขาเลยอะเออเอ,อ,อะต่อมานั่นก็คือแปลงอะ่ะก็คือเขาเรียกอะไรไม่ต้องตากแหง้งไม่เป็นเชื้อราไม่หมักหมมแล้วก็ล้างสะอาดในความที่แบบเข้าไปถึงเส้นขนด้านใน เออต้องบอกว่าถ้าใครล้างแปรงเองแบบที่เนยล้างอ่ะเออหรือเราล้างเองอ่ะก็จะพบว่าข้างในล้างไม่ถึงมันยากมากเลยแล้วนอกจากล้างไม่ถึงคือถ้าเราพยายามที่จะล้างอ่ะเราก็จะรู้สึกว่าเราทําลายแบบขนแปรงถูกต้องเพราะว่าเราจะต้องแบบเหมือนช้อนขยี้อะไรเงี้ยเราก็รู้สึก่าแปรงแบบทรงเสียหรืออะไรเงี้ยแบบแปลงบิดขนร่วงหรืออะไรก็ตามอะไรเงี้ยซึ่งซึ่งอิเจ้าเครื่องเนี้ย คือที่เห็นแบบบางคนบอกว่าเอ้ยบานเป็นร่มเลยอะแล้วนี่แปลงฉันเสียหรือเปล่าคือไม่เป็นเลยคือมันก็คือกลับมาแบบทรงพุ่มสวยงามเหมือนเดิมขนนิ่มด้วยอะไรอย่างเงี้ยคือไม่มีปัญหาอะไรเลยแล้วก็เขาเรียกอะไรอะพอต่อมาแล้วก็คือทําให้เราอยากล้างแปลงบ่อยขึ้นอย่างที่เนยบอกก็คือแบบแต่งหน้าแล้วก็รู้สึกว่าแต่งหน้า คือแปรงเราอะประสิทธิภาพดีขึ้นเพราะว่าเราได้ล้างมันบ่อยขึ้นเออเออจะรู้สึกสะอาดเวลาออที่ใช้แล้วก็รู้สึกว่าผลิตภัณฑ์แหละไม่ค่อยกองกองกันบนหน้าแบบเออใชเออ่เพราะว่าเราล้างบ่อยไงมันก็ดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผู้เชี่ยวชาญเขาบอกว่าเราคนเราควรจะล้างแปรงอย่างน้อยเดือนหนึ่งสองครั้งเดือนหนึ่งสองครั้งก็คือสองอาทิตย์ครั้งหนึ่งอย่างงีออ้ก็เหมือนครึ่งครึ่งเดือนทีล้างวะเอออะไรอย่างเงี้ยเออนั่นแหละซึ่งแบบเป็น ขาแหละฟิคเคนซี่ที่แนะนำเออนั่นแหละแล้วก็ต่อมาข้อดีต่อมานั้นก็คือแบบไม่เปลืองน้ำยาไม่เปลืองน้ำอืมเาะว่าจบจบไม่ได้ใช้น้ำสังเกตว่าไม่มีการบอกว่าต้องผสมน้ำไม่ไม่ต้องเปิดก๊อกน้ำทิ้งไว้เออไม่ไม่มีแบบต้องหมดสบู่หรืออะไรก็ตามไม่มีเลยคือใช้แค่เจ้าน้ำยาของเขาอืเออซึ่ง คือจริงๆอ่ะบางาคนก็อาจจะถามว่าไม่ใช้น้ํายาของเขาได้ไหมเออ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 จริงๆอ่ะนี่ก็คือใช้น้ําเปล่าก็ได้แต่คนพบแล้วว่าไม่ได้ดีเท่ากับใช้น้ํายาของเขาอ่ะอ,อืเออเออคือเหมือนน้ํายาของเขาอะคือคิดมาแล้วว่าแบบมันล้างแล้วมันแห้งแล้วมันทําความสะอาดแบบมีความแบบฆ่าเชื้อแล้วในตัวแล้วก็รวมถึงบํารุงขนไปด้วยอ่ะ คือน้ำยาเขามีความแบบมีออยออยนิดนิดอะไรอย่างเงี้ยคือแบบพอล้างเสร็จอะคือมาจับแปรงคือจะรู้เลยว่าแปรงนิ่มมากเออคือมันเหมือนบำรุงขนแล้วก็ทําให้แห้งเนี่ยเปในตัวแล้วตัวน้ํายาเขาอะก็คือแบบไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีพาราเบนไม่มีซลเฟนอะไรเงี้ยอืมก็คือดีก็คือไม่ได้แบบตกค้างอยู่ในแปรงบางทีเราก็ไม่รู้ว่าสบู่ที่เราใช้แบบดีหรือยัก็แต่ก่อนอีใช้ก็คือน้ำยาล้างจานนะคะจริงอรอสไลด์อะ เลิศมากมี่ก็เคยซาบู่เด็กนะจริงหรอก็เขาบอกว่าอะไรเขาจะขับมันไงอ๋ออ่าแล้วเครื่องสำอางก็ต้องล้างดดีถูกไหมเครื่องสำอางมีความเป็นออยเป็นอะไรอย่างเงี้ยเออเนี่ยอันนี้ก็รู้สึกว่าอ่าปลอดภัยต่อหน้านรแบบน้ายาที่ใช้สารเคมีที่ใช้คือจะไม่ทําอันตรายต่อผิวหน้าเรานะอะไรอย่างงี้เอออ่ะส่วนข้อเสียก็มีเหมือนกันคือบางครั้งแปลงของเราอ่ะมีความแน่นกับเจ้าตัวซิลิโคนเว้ย แล้วคือพอซิลิโคนอะพอมันเป็นยางแต่มันก็ไม่ได้เป็นยางที่นิ่มมากนะแต่พอเวลาแบบวันที่เราต้องแบบงัดแปลงขึ้นมาแปลงที่มันแน่นกับซิลิโคนมากตอนเรางัดอะแล้วเราต้องเอามือคือเวลานะเขาบอกให้เรา,เาบีบบีบที่ที่ทตัวซิลิโคนแล้วก็ค่อยแบบบิดหากออกมาเนี่ย oh. บางทีมีความแบบไวลิบยาวเกินอ๋อค oh. <laughs> ือแล้วนะเป็นเพนนเพราะก,การใช้งานเนาะ เลเล็บยาวเกินเล็บมีความแบบจิกเข้าไปเออเล็บเล็บมีความแบบจิกกับซิลิโคนอะไรแบบเนี้ยก็แบบเป็นความจุกตินที่แบบเล็บ oh, อีฉันหักไม่แข็งเลยเป็นพวกเล็บอ่อนแอก็คือมีความหัก่ะอะไรอย่างเงี ha h h ้ยนึกว่าตอนแรกจะพูดว่าข้อเสียคือดึงซิลิโคนออกจากแปรงไม่ได้ดึงได้แต่ว่าเล็บอีฉันอ่อนแอหักก็คือไปด้วยเลยเอออะไรอย่างเงี้ยก็แบบ มีความแอบยากนิดนึงอะไรเงี้ยบางทีถ้าไวเล็บยาวมากๆเกินอะไรเงี้ยเออ,อแล้วก็ต่อมาคืออันนี้คือส่วนมากข้อเสียที่บอกเนี่ยคือเป็นข้อเสียจากการใช้งานเนาะอเออก็คืออย่าปล่อยให้ทานอ่อนเกินอ๋อมันจะหมุนไม่ได้แบบ <laughs> ใช่คือแบบว่าก็ต้องยอมรับว,ว่ามอเตอร์เขาอะแรงอยู่แล้วแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอย่าลืมขึ้นกับกําลังไฟ Mm hmm. เออแล้วเขามันใช้ฐานเป็นก้อนเนาะ mm hmm. ถ้าพอใช้ฐานไปนา,นานแล้วฐานเริ่มอ่อนแล้วควรจะเปลี่ยนฐานอย่าปล่อยให้แบบฐานหมดเลยเพราะว่าพอถึงจุดนั้นแล้วอะมันจะเหมือนแบบไม่มีแรงหมุนแล้วมันก็จะเอื่อยเอื่อยอเออคือ,อ,อลายไม่ได้แบบเต็มประสิทธิภาพของเขามันเอื่อยเอื่อะมันก็จะไม่สามารถสะบัดน้ําน้ํายาที่อยู่ในแปรงออกแล้วทําให้แปรงแห้งได้อื mm hmm. เออคือแบบมอเตอร์ mm hmm. มันต้องแรงเพราะฉะนั้นแบบจริงๆอะ ให้เป็นเสียบปากจะเวิร์กมากเออกำลังจะพูดเลยว่าจริงๆเขาควรจะแบบพัฒนาเนาะใช่ถ้าตัวออด้ามต่อปลั๊กไฟนี่คือแบบจบปังจบออแล้วฉันแบบหลือมากเลยเนี่ยแต่บอกก็เข้าใจในแง่แบบอาจเขาอาจจะรู้สึกว่าเมคอัพอาร์ติสแบบวางอยู่บนโต๊ะแล้วมันต้องแบบ เออมันคือน่าจะสะดวกกว่ากับการแบบอะไรอหรือเปล่าแต่แบบเอ๊ะก็มีอับก็ก็ใช้พวกไฟอะไรใช่แล้วอะเ้ขาก็ต้องมีไฟวงนะเดี๋ยวนี้เออก็อาจจะอาจจะเป็นรุ่นแบบพัฒนาในอนาคตละกันเออเอออะไรอย่างเงี้ยอ่ะแบบแล้วก็ข้อเสียอีกข้อหนึ่งก็คือล้างได้ครั้งละแปลงอ๋อไม่สามารถแบบจุ่มพร้อมกันห้าแปลงได้เออเออไม่ได้อะไรเงี้ยก็คือแบบ ก็ได้่อยๆไปทีละขังต้องไปทีละหนึ่งอะไรเงี้ยแต่ก็ถือว่าเร็วแล้วในในความเร็วนี้เมื่อเทียบกับการล้างแปรงปกติเพราะว่ามันก็ยี่สิบวิเท่านั้นเองใช่ยี่สิบวิเสร็จอะไรเงี้ยแต่ก็คือเขาก็พอพอพอฉันคิดว่าทำไมมันแบบนั่งล้างได้หลายแปลงเนาะบางทีแบบแปลงแต่งตาแปลงแต่งตาอย่างเดียวฟาดไปเท่าไหร่ละ สี่ห้าจริงแล้ว <4. S 1> มันด้วยความมันอันจิ๋วเนาะแปลงแต่งตาขทุกคนมันจะอันอันเล็กอันน้อยอันอ้งโนแบบตาก็มีพื้นที่อยู่นิดเดียวแต่ว่าใช้เป็นส่วนเดียวในหน้าที่ใช้แปลงเยอะ,ยอะที่สุดใช่ก็เลยบอกว่าอ่ะพอเขาพอคิดว่าน่าจะล้างได้ครั้งละหลายๆแปลงพร้อมกันใช่ก็คือมีรุ่นอีกรุ่นหนึ่งเป็นรุ่นที่เรียกว่ารุ่น expert รุ่นเอ็ e r t เนาะก็ท่าที่เนยเห็นเลยก็คือ สามารถทำการเพิ่มแท่นซิลิโคนเพิ่มตัวด้ามซิลิโคนให้สามารถใส่แปรงแบบแต่งตาอันเล็กๆอ่ะพร้อมกันได้ถึงแปดอันโอ้โหก็คือทีเดียวทีเดียวเลยครั้งเดียวก็คือล้างแปดแปรงพร้อมกันอ๋อก็คือตัวเครื่องเนี่ยมันเหมือนมันคล้ายๆเดิมใช่ตัวเครื่องป็คือเป็นด้ามจับเหมือนเดิมแต่สิ่งที่รุ่น expert เขาเปลี่ยนไปอ่ะนั่นก็คือ ตัวเขาเพิ่มตัวซิลิโคนที่สามารถล้างแปลงพร้อมกันน่ะได้แบบแปดอันน่ะสูงสุดแปดอันเออร่วมถึงตัวโถที่ใส่น้ํายาก็เปลี่ยนไปอันนั้นคือถ้าโดยเห็นก็คือโถจะเป็นเหมือนถังปปคอนเออมันดูมีความแบบเหมือนดาวห่างด้วยตอนเนี้ยเอยเหมือนเหมือนดาวเหมือนดาวเสาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีมีความเป็นเหมือนถังปปคอนเนาะเป็นทรงแบบทรงเหมือนจริงๆรงทรงกระบอกกินน้ําอะแก้วกินน้ําในลรงหนังอะไรอย่างเงี้ยนะเออแล้วก็จะมีความแบบ มีมีข้างในเป็นทรงกลมด้านบนสุดเป็นทรงกลมที่สามารถแบบยกแล้วทําให้เทน้ําเทน้ํายาที่เราใช้แล้วตกลงไปด้านล่าง<ม>อออเก็คือไม่ต้องมานั่งคอยเทออกเทเข้าเทออกนี้เออเพราะว่าเพนพออีกอย่างหนึ่งคือคือบางทีอะความสะอาดอะพอเรามีแปลงมากใช่ไหมอย่างสิบกว่าอันขึ้นเนี่ยแล้วล้างครั้งหนึ่งอีน้ํายาฝาครึ่งเนี่ยอาจจะเริ่มช้ําและน้ํายาจะเริ่มข้นแบบเออน้ํามันจะเริ่มข้นแล้วคือไม่ไหวแล้วก็ เราอะจะเราจะใช้วิธีแบบนี้คือล้างรอบแรกคือเหมือนล้างล้างน้าแรกเออก็ oh. คือแบบล้างให้ครบเลยทุกแปลงด้วยด้วยน้ํายาชดแรกห uh huh. ลังจากนั้นคือล้างรอบสองเออแล้วก็ต้องมีความแบบเ uh huh. ทไอของเก่าออกจากถก่อน uh huh. แล้วก็ค่อยใส่น้ํายาอันใหม่เออแต่ถ้าเป็นรุ่น expert อะ่ะก็จะดีขึ้นมาหน่อยอีกก็คือแบบยังไม่ต้องเทคือเทลงไปข้างใต้พอ แล้วก็เติมน้ํายาช็อตใหม่เข้าไปได้เลยเอ,อะไรเงี้ยซึ่งเนี่ยก็คือรุ่นเอสเ r ิก็อาจจะเหมาะกับคนที่มีแปรงเยอะมากๆแบบต้องล้างพร้อมกันเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยรุ่นนั้นก็จะเขาจะตอบโจทย์มากกว่าเออเแต่ว่าเอาจริงๆคือสำหรับเรารู้สึกว่าก็ไม่เหลือบากว่าแรงรุ่น o r ริจินอลแบบพันกว่าบาทเก้าร้อยอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าไม่แย่คืออันเนี้คือโอเคแล้ว เออแล้วก็ตัวโถอ่ะบางคนอาจจะคิดว่าแบบเฮ้ยมันกองแก๊งอะไรอย่างงี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยคือต้องบอกว่าเขาออกแบบมาให้ตัวโถแบบแข็งแรงมากคือตอนไปซื้ออ่ะเขาปาลงพื้นให้เห็นเลยเนาะก็คือเป็นการแบบเทสแบบฮาร์ดคอร์ไปเลยไม่แตกไม่หักโถนี่คือวัสดุทนทานแข็งแรงมากค่ะ แต่หน้าตามันดูเหมือนแก้วนะเท่าที่ในมองจมต้องใสเหมือนแก้วแต่ว่าจริงๆคือเป็นโถพลาสติกที่แข็งแรงมากๆแล้วก็อันนี้คือเขาแนะนําว่าสมมติเราใช้งานเสร็จเนาะเราเทน้ํายาออกคือจริงๆแล้วมันไม่ต้องเปทีเทน้ํายาทิ้งลงที่ไหนเลยนะสําหรับเราอ่ะมันคือทริคง่ายๆคือเขาบอกว่าไม่ต้องเอาโถนี้เป็นางน้ําเปล่าด้วยก็ได้คือไม่ต้องไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับกอกน้ําเลยอ่ะก็คือแค่เอาทิชชู่ของเราอ่ะ หยดลงไปในถั่วแล้วก็ซับน้ําขึ้นมาแล้วก็เช็ดปาดแล้วก็ปุ๊บถั่วสะอาดเลยอ๋อคือไม่ต้องไปแบบล้างน้ําผ่านน้ําวนเอาชันไลใช่ไม่ต้องเออเขาบอกเลยว่าไม่ต้องสกอตไบไม่ต้องอะไรถูนะคะเพราะว่าแบบเดี๋ยวเจ้าต,ตัวถวั่วจ,จะเป็นรอยเป็นอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือแบบความใสนี้คือได้มาจากการแบบดูแลอย่างดีด้วยอืมก็คือแค่เหมือนแบบเราทิชชู่ เช็ดมันธรรมดาซับน้ำยาเช็ดหลายๆรอบก็คือสะอาดพอแล้วคือเขาบอกว่าทำความสะอาดคือแค่นี้พอเลยอืมอ่าอ่าโดนแน่เลยอ่ะอันเนี้ยตั้งแต่ยังไม่เริ่มรายการก็พูดกับพี่ลุงแล้วว่าโดนแน่เลยว่ะเครื่องเนี้ยเออโดนแน่แต่ตอนแรกก็มีคาถามก็ล้างบวติก็ล้างก็ได้ปะใช่เพราะว่าจริงๆริอ่ะคือเนยอ่ะนั่งดูไลฟ์ของอันนี้เลยของตัว ตัวสไตล์แบ <Brand. S 2> รนด์เออตัวแบรนด์นี้เลยที่เขามานั่งแบบสาธิตให้ดูนู่นนี่นั่นแล้ววันนั้นก็สนใจแหละแต่ว่าก็รู้สึกว่าอุย้ยมันก็ราคาแบบอ่าตอนนั้นมันน่าจะประมาณเก้าร้อยเก้าสิบเออเออประมาณประมาณนั้นเออแบบหยุยพันหนึ่งอ่ะตีง่ายๆกลมๆพันหนึ่งก็แบบก็แพงอยู่นะแล้วก็แบบกแค่ล้างแปรงประวะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยไม่ซื้อตอนนั้นแต่พอมาวันนี้ก็คือ เออว่ะถ้ามันได้ล้างทุกวันมันก็อาจจะดีเหมือนกันนะอถึงมันก็ไม่หมักหมมแล้วก็วันนั้นเท่าที่ฟังในไลฟ์มาเขาเคยพูดว่าแปลงแต่งหน้าของผู้หญิงอะถ้าไม่ได้ล้างเกินหนึ่งเดือนอะเออสิ่งสกรปรกที่อยู่ในในแปลงอะเขาเคยเอาไปแบบเข้าห้องแลบแล้วก็แบบวิเคราะห์มาว่ามันอะ เหมือนแปรงแต่งหน้าเราอะเหมือนแปรงล้างล้างชักโครกเลยอะเร่งมากคือแบคทีเรียมีพอๆกันเลยนะคือเขาแบบเอาตัวแบคทีเรียที่แบบอยู่ในแปรงแต่งหน้ากับแบคทีเรียที่อยู่ในแปรงล้างชักโครกอะออกมาแล้วก็เอามาดูจํานวนเท่ากันเลยประมาณใกล้ๆกันเลยเราก็เลยยิ่งรู้สึกว่าต้องงลาแปเฮ้ยไม่ได้แล้วเป้าหมายถึงว่าถ้าเราเหมือนเอาแบบ แปรงล้างห้องน้ำมาโดนหน้าแล้วอะแปลงขันซัวอะมาล้างมาทาหน้าใช่มันก็ไม่ควรเลยนะอะไรเงี้ยเออมันก็ไม่ควรหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็เลยแบบเออโดนแน่เลยอะหลังจบอันนี้ไปจริงเพราะว่ารู้สึกว่าสาวๆบางคนแบบทาสกินแคร์ทาอะไรแล้วก็ยังรู้สึกว่ายังหาทางออกไม่เจอคุณลืมล้างแปรงหรือเปล่าต้องคิดถึงจุดนี้ด้วยนะเอพราะแปรงอ่ะส่วนใหญ่สาวๆก็คือใช้กันทุกเช้าแบบทุกครั้งที่แต่งหน้าอยอ่แล้วเออแล้ว การหมักหมมเพราะว่าเราอ่ะก็จุ่มโปรดักต์ในทุกๆวันเนาะหมายถึงว่าเราไม่ได้แบบแค่เอาแปลงมาโดนหน้าเราคือการเพิ่มโปรดักต์เข้าไปในทุกๆวันแล้วมันก็จะอยู่ในนั้นนะไปเรื่อยๆหมักหมมไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยเอออ่ะควรมีค่ะควรตามควรมีควรตามก็เดี๋ยวจะปรึกษาพี่รุ่งหลังใหม่ว่าเอ้ยพี่รุ่งเราควรซื้อช่วงไหนดีนะแต่ซื้อแน่เลยดูจากส่งแล้วเออเอออะซึ่งซึ่งเออเราลืมเล่าเจ้าตัวน้ํายาเนาะ ที่บอกว่ามันใช้ได้นานมากก็คือน้ำยาเนี่ยขวดใหญ่เนี่ย500มลคือแนะนำซื้อขวดใหญ่ไปเลยใช้ได้นานแบบนานเท่านานคือจะบอกว่านี่แบบใช้มาสามปีสองสปีแล้วม,มันก็ยังยังอยู่เออคือมันแบบใช้น้อยอะ่ะคือใช้แบบนานมากเลยอะ่ะนี่นี่เพงแบบเริ่มซื้อขวดใหม่แบบมันตุนไว้เองอะ่ะ เออก็คือเนี่ยขวดใหญ่หนึ่งพองอบาทห้ารลซื้อไปเลยเราใช้ได้อยู่นานมากแล้วก็ไม่ต้องไปหาน้ําหรือสบู่หรืออะไรอย่างอื่นมาคิดแล้วอะเออไม่ต้องเาิดักอื่นแล้วอันนี้ก็คือจบเอออันนี้ก็คือจบเลยเนี่ยเขาคิดคนมาพร้อมกับน้ํายาให้เรียบร้อยแล้วอืมอืมอ่ะก็ไปหาซื้อหาตํากันได้เดี๋ยวแปะลิงก์พิกัดไว้ให้ได้เราว่าผู้หญิงหลายๆคนถ้าฟังเทปนี้ก็ น่าจะโดนกันไปเยอะอยู่เหมือนกันเพราะมันเป็นเวลาล้างแบบปัญหาระดับชาตินะยิ่งแบบอย่างเราเรารู้สึกว่าเราแต่งหน้าสายเบสิกทั่วไปมากแบบก็ลองพื้นก็แทบไม่ได้ลงด้วยซ้ำอะไรเงี้ยแต่เที่ยวกับแบบสาวๆบางคนที่ชอบแต่งหน้าสายฝออะมันก็จะมีความแบบพิกเมนที่แน่นกว่าเราเยอะมากอะไรเงี้ยหรือแม้กระทั่งบางคนอะมีแปลงน้อยอะแล้วแบบ คือพอจุ่มอาจจะจุ่มสีนี้แล้วแล้วอยากจะจุ่มอีกสีหนึ่งแล้วมันจะทําให้อีกสีหนึ่งเคลียน์น่ะถ้ามีนเนี้ยคือวางบนโต๊ะก็คือล้างแล้วก็แบบก็ต่อได้เปลี่ยนสีต่อได้เลยคือแต่งหน้าแบบไม่มีสะดุดเอออะไรอย่างเงี้ยตอนนี้เราทําแปรงแต่งหน้าให้เหมือนผู้กันทาสีเหมือนกันนะแบบล้างน้ำเสร็จก็ขึ้นมาล้างน้ำจุ่มแล้วก็ใช้ต่ออะไรอย่างเงี้ยสีได้ไม่ผสมกันแบบนี้นี่แหละก็คือ ต้องมีจริงๆทุกคนอันนี้ต้องบอกว่าเป็นของที่ต้องมีแบบสมมตูซื้อเครื่องสำอางซื้อสกินแคร์ซื้อดีวายส์อุปกรณ์อื่นๆอะไรที่ใช้เกี่ยวกับหน้าอันนี้ก็ต้องออนนก็ต้องมีนะอืมอืออะรคค่าควรค่าอ่ะอ่ะอัปเดตได้เลยว่าในมีแน่ๆค่ะ <c oughs> ทุกคนเลยโดนไปอย่าไม่ต้องถามเลยว่าเทปนี้จะซื้อหรือไม่ซื้อซื้อแล้วเพราะว่าเข้าอยู่หน้าไอจีอยู่ตอนนี้เอออ่ะเอะอก็ ถือว่าโดนไปแล้วนะคะแน่นอนเหยื่อ,อ,อคนนี้ใส่ตะกร้ารอแล้วอะไรอย่าะเง้ยรอ,แล,อแ,ลแล้วจริงๆก็เทปหน้าจะเป็นของใช้อะไรหมวดหมู่ไหนก็ติดตามรายการป้ายานะคะได้ทุกวันศุกร์ทุกช่องทางของแซมมอนพอยต์แคร์สะคะสำหรับวันนี้ลุงกับเนยก็ ลาไปก่อนเดินก็ขออนุญาตไปเสียเงินใช่ <c oughs> กางจะเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวคัดปุ๊บถามเลยว่าเออวันไหนดีพี่ลูก <c oughs> ขอ <c oughs> ตัวไปเสียเงินก่อน <c oughs> โอเคได้ค่ะวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ